ต้องตามสบายไม่ต้องพนมมือเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เทอสินทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเราเป็นวันพระวันพระ15 ค่ำ อันนี้เราได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญกุศลทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีมีที่พึ่งทางใจเพราะฉะนั้นเราชีวิตเราเนี่ย มันขาดที่พึ่งขาดความอบอุ่นนะที่พึ่งก็ไม่ค่อยจะมีพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อบอุ่นในจิตใจวาเวอ้างวางเพราะไม่มีธรรมะในหัวใจคนที่ไม่อ้างวางคนที่ไม่ขัดอบอุ่นก็คือมีธรรมะธรรมะชำระใจอยู่ตลอดเวลาอบอุ่นสดชื่นตลอดเวลามันก็มีพุทโธพุทโธเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะนี้เวลานี้เรามาทำความสงบรู้กายรู้ใจฟังเทศไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยดูสงบในท่าเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบเพราะนั้นการที่ทำให้กายสงบวาจาสงบใจสงบเนี่ยมันก็หาได้ไม่ยากนะถ้าหาได้ก็คือผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมรู้ว่ากายเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ชำระด้วยศีลศีลที่กายศีลงดเว้นจากการทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่กายแล้วก็แต่งวาจาให้มีคำพูดคำจาที่ดีมีสัจจะธรรมเกิดขึ้นสัจจะวาจาแล้วจิตใจก็เยือกเย็นมีเมตตาก็พยายามตั้งอยู่ในคุณงามความดีอันนี้ก็พร้อมด้วยกายวาจาใจจะไม่เราก็มีทานมีทานการให้ทานให้ทานแล้วก็ทำให้ความตณีเหนียวแน่นก็ค่อยหายไปความโลภ ความโลภก็ต้องทำสตินะสติมากๆสติเมื่อเกิดสมาธิใจเย็นใจว่างใจเฉยใจไม่ยินร้ายความพอใจไม่พอใจก็พิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแล้วก็พิจารณาทุกอย่างจะโลภไปแค่ไหนตายไหมไม่โลภก็ตายโลภก็ตายเอาไปแค่ไหนมันก็ตายทั้งนั้นก่อนจะตายเนี่ยเราหาสิ่งที่มีที่พึ่งทางใจบ้างก็ทางกายนั่นแหละกายกายมีศีลไหมวาจามีศีลไหมใจมีศีลไหมประกอบแล้วก็เป็นอริยสัพเกิดขึ้นในภายในใจของเราเหมือนขณะนี้หายใจเข้าก็หายใจออกมีสติเลือกรู้หายใจเข้าสั้นก็เลือกรู้หายใจออกก็เลือกรู้อยู่ที่ลมของเราลมออกของเราหยาบละเอียดอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกพุทโตพุทโตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่นั้นจิตใจเรามันไม่ค่อยจะเบิกบานเลยใช่ไหมมันซบเซาห่อเหี่ยวใช่ไหมเหมือนกับ ลูกนกตกน้ำน่ะเหมือนไก่ถูกเชือดน่ะใช่ไหมมันห่อเหี่ยวมันเดินแล้วคอตกเดินไม่สง่าผ่าเผยเหมือนไก่ป่วยอ่ะไก่ป่วยนกป่วยคนป่วยถ้าคนไม่ป่วยนี่เดินสง่าผ่าเผยพูดจาดีเข้มแข็งแต่คนที่ป่วยเป็นไงเดินลงแรงลงแรงนั่นแหละบอกเหตุแล้วบอกเหตุแล้วว่าความตายมาเยือนแล้วมาเยี่ยมเราแล้วเดินคอตกนั่งคอตกไม่กระปี้กระเป๋านั่นแหละนั่นแหละความตายความแก่ความเจ็บความตายมันมาเยี่ยมเราแล้วเราไม่รู้ตัวเองแต่คิดว่ามันต้องป่วยก็จริงอยู่ต้องป่วยมันเตือนเราแล้วปวดหัวตัวร้อนก็เตือนเราไม่รู้เองเราไปคิดว่ามันของธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาก็ต้องเจ็บเกิดมาต้องตาย ใช่ไหมต้องเจ็บต้องอะไร
เพราะนั้นตามรู้ตามเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะรู้เท่าทันความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นไม่เป็นผู้ประมาทนั่นเองใช่ไหมเราไม่ตติอยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมอากาศหนาวเนี่ยอากาศหนาวถ้าเราบอกว่าหนาวเนี่ยถ้าทํามันหนาวก็หนาวหนักไปอีกแต่ถ้าทําฉันไม่สนใจ ฉันสบายเดินสบายก็ปี้กระเป๋ามันก็ความหนาวก็ค่อยหายไปแต่นี่คิดว่าหนาวก็หนาวคิดว่าหนาวก็หนาวใช่ป่ะก็หนาวหนักหนาวหนักขึ้นเหมือนว่าเจ็บในใจอ่ะคิดว่าเจ็บมันก็เจ็บคิดไม่เจ็บก็คือไม่เจ็บมันก็ลดเบาบางลงเพราะอาการมันยึดติดยึดนั่นถือมั่นอาตมวันนั่งเนี้ยคิดว่าไม่หนาวสักพักเดียวก็เอาผ้าออกแล้ว ผ้าห่มใช่ไหมไม่หนาวใจไม่หนาวแล้วตอนนี้คิดว่าหนาวใจมันหนาวที่ไหนถามที่หนาวที่กายหนาวที่ใจถามสินั่งเนี่ยถามสิกายก็มีส่วนแต่ถ้าใจไม่ยึดความหนาวเหน็บก็ค่อยๆน้อยลงไปเพราะใจเข้มแข็งใจไม่หนาวใจเด็ดเดี่ยวใจสู้ใจไม่ท้อแท้ใช่ไหม ไอ้กายนี่ก็มันก็มันเท่าหายไปก็เอาผ้าออกเดินสบายเพราะหนาวเพราะใจหนาวกายเจ็บพอใจเจ็บกายจริงกายไม่เก็บว่าใจมันเจ็บเหมือนเวทนาเนี่ยนั่งๆไปเวทนาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบมันเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปแต่ว่าใจอ่ะมันยึดติดใช่ไหมถ้าหากว่าเราไปรับไปวาง ทำไม่สนใจก็อันนี้ก็ค่อยๆคลายหายไปเพราะเราสนใจอย่างอื่นเอาความเจ็บปวดนั่งนั่งนั่งไปเนี่ยนั่งไปเราไม่พลิกไม่อะไรก็ได้เอาปวดเอาปวดตรงไหนปวดตรงไหนใจปวดไหมนั่งนั่งไปนั่งเย็นเย็นไปใจข้ามแล้วกายก็ข้ามแต่นี่กายก็ไม่ข้ามใจก็ไม่ข้ามมันสองเบิ้ลเหลือก็ใช่ไหมจริงๆมันปวด นิดเดียวแต่ใจมันยึดติดก็ปวดเบิ้ลไปเลยสองสามหนักไปเลยไอ้ที่รอแล่รอแล่นั้นกำลังใจดีปุ๊บหายเลยใช่ไหมพอมีเห็นครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมไปอะไรได้กําลังใจรู้ไม่ตายแล้วลุกขึ้นมานั่งอีกไม่นานเดินได้แล้วเพราะกำลังใจกําลังใจเป็นส่วนสำคัญเติมพลังเข้าไปเหมือนขนาดเนี้ยเราฟังไปเติมไปฟังไปเติมไปเติม ความสุขเกิดขึ้นยึดติดใจใช่ไหมอาหารใจอาหารแล้วระลับแล้วอาหารที่กายใช่ไหมอาหารที่กายมีความสุขมาที่กายอาหารวาจาพูดจาแล้วพอแล้วและอาหารใจใช่ไหมอาหารการกินเนี่ยมันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอาให้ไปแล้วแต่อาหารใจเนี่ยถามอาหารใจเนี่ยเราพอยังเราเต็มไปยัง มันขาดอะไรบ้างอาหารใจความรู้สึกเป็นนามธรรมเนี่ยที่อ้างวางที่เดียวดายที่มันหดหู่ท้อถอยเพราะอะไรไม่มีอาหารใจมีแต่อาหารตาอาหารหูรูปเจงกินรสมันมีภายนอกหมดเลยแต่ภายในไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีงามเป็นนามธรรมความรู้สึกสุขสงบสบายได้สัมผัสกับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจเราการให้ทานก็ดีการให้ทานพอให้ทานปุ๊บเนี่ยก็ทะลุถนอมกอดไว้ที่ใจ ไม่ใช่ให้แล้วก็แล้วกันสักคนให้ไม่ใช่มันก็ไม่ได้อะไรให้แล้วก็แล้วกันจะให้สังคมเราเอาออกเลยนะไม่หนาวแล้วใช่ไหมเนี่ยพาเราใช่ไหมถ้าหนาวคือหนาวถ้าไม่หนาวคือไม่หนาวไหมมันเป็นตัวยึดเองใช่ไหมเหมือนเรานั่งเนี่ยปวดคือปวดก็ปวดอยู่นั่นเนี่ยเวทนาเกิดแต่เราไม่สนใจเราพิจารณา เอาหาอุบายไปย้ายไปที่อื่นเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยกายปวดถามใจจานไม่ปวดก็มาพิจารณาหน้าตาคิ้วคางจมูกปากปีอะไรพิจารณาหาอุบายหาจุดดับหาจุดสงบนั่นเองไอ้นี่ก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยปวดก็ปวดอยู่นั่นน่ะรวมกันหมดเลยเนี่ย แต่เราอาการตายเฉยลองดูที่เคยแล้วตายเป็นตายปวดก็ปวดตายตายไปเราไม่สน
ถ้ามันไม่ดับเราก็ตายเอาไม่ดับก็ไม่ดับไปสิแต่เราไม่สนเราไม่สนภาษาอังกฤษอะไร I don't care เนี่ยขออภัยนะฉันไม่แคร์สิ่งที่เกิดฉันแคร์เรื่องอื่นฉันแคร์ว่าความสงบมันเกิดไหมมันแคร์เรื่องอื่นว่าเรื่องตรงเนี้ยฉันไปหาอีกสิ่งหนึ่งฉันไปพิจารณาตรงนั้นมันก็ขันห้าแหละพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไปสิหน้าตาของเราเนี่ยสวยไม่สวยเหี่ยวย่นไหมก็พิจารณาความเป็นจริงสิพิจารณาไปพิจารณาไปก็ยังไม่หมดอีกยังไม่หายปวดอีกมันเริ่มแล้วเพราะเราไม่ยึดพิจารณาหน้าตาคิ้วค้างจมูกปากเป็นไรพิจารณาหมดเลยพิจารณาหมดเลยคิ้วถ้าโกนไม่หล่อไหมเนี่ยของพระเนี่ยโกนเลยเป็นไงก็หล่อแบบพระไหมลองโกนดูสิหล่อไหมมันก็หล่อแบบพระน่ะสวยบริสุทธิ์แบบพระสว่างแล้วลองโกนบ้างแฟชั่นเนี่ยไม่ขายหรอกแต่ให้ฟรีๆเลยทำไมก็โกนดูสิอ่ะทำไมโกนอ่ะโกนคิ้วอ้าวคิ้วมันมีอะไรก็สมมุติขึ้นมาเป็นคิ้วคิ้วว่าผมคนคิ้วแล้วคนคิ้วนั้นมันแน่นอนไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีการเสื่อมสลายไหมจากคิ้วดำอ่ะก็มองสิคนอายุมากก็แปรสภาพแล้วคิ้วเผือกแล้วคิ้วขาวแล้วคิ้วไปแล้วใช่ไหมเอาคิ้วขาวไปจนอ้าวคันแล้วร่วงเลยแล้วมันผมคันเนี่ยระวังนะใครมีลูกหลานเนี่ยถอนผมคันผมงอกเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหหมดเป็นกระจุกเลยนะยายถ้าจะลมจับอ่ะยังคันหลานก็โอ้โหถอนใหญ่เลยทั้งดำทั้งขาวถอนไม่ยั้งเลยยายหลับเนี่ยยายหลับสบายพอตื่นมาเนี่ยโอ้จะตีกันตายนะหลานก็โอ้โหอยากให้ถอนก็ถอนเลยใช้อยู่นั่นใช้ทุกวันก็จัดไปเลยจัดเต็มไปเลยน่าระวังนะระวังแล้วผมคันเนี่ยในคันอย่างเดียวผมงอกเผลอไปเนี่ยงอกไม่งอกก็จัดหมดเลยอ่ะโอ้คนนี้มันจุกเลยนะโอ้ลูกประธรรมนามประธรรมกรรมปรุงแต่งจะเอาอะไร ใช่ไหมเนี่ยเราติดกันติดรูปเสียงกับรถมันติดมันติดพอดีมันติดแรงอ่ะติดมากๆก็มาเบรกซะบ้างเนี่ยมาเบรก3วัน7วันนี่ก็มาบวชเนี่ยคืนเดียวก็มีเนี่ย2คืนมาเบรกบ้างเบรกความรู้สึกบ้างนะมันเบรกใจแล้วบ้างโอ้นี่เรามันหลงมากเกินไปเนี่ยนะหลงไม่หลงก็ส่องกระจกมันยิ้มกว่าจะจากกระจกได้ยังไงหลงมั้ยแยกเขี้ยวริ้วตาอยู่นั่นน่ะคนแก่ไม่ทันหรอกคนแก่ไม่อยากเจอกระจกแล้วโอ้โหหน้าตาตกตะลึงโอ้โหทำไมฉันแก่ไปจมวันเนี้ยไม่อยากส่องกระจกเบื่อกระจกแต่หนุ่มสาวส่องไม่จักเลิกเนี่ยหนุ่มสาวมีประจำนะ อันนี้ความหลงเกิดขึ้นความหลงก็เป็นอวิชชามาครอบงำเพราะนั้นตัวหลงตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะถ้าหลงนะหลงไม่อันตรายคือหลงการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ก็ต้องมีขอบเขตมีข้อแม้ถ้าหลงหัวทิ่มหัวตำก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทำบุญยังขายบ้านขายรถขายอะไรหมดนี่ก็ไม่ไหวนะอันนี้หลงกันไปไม่ไหวต้องให้ทำให้พอดีคือทำบุญเนี่ยทำมาพุทธเจ้าให้ทำจตาพอดีทำแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนครอบครัวเนี่ยนี่ทำจนครอบครัวเดือดร้อนไม่มีบ้านอยู่ต้องไปเช่าบ้านเนี่ยนะบุญก็ไม่ช่วยอะไรก็ไม่ช่วยเลยเนี่ยทำยังไงไม่ได้ทำนี้ตัวโมหะทำนี้หลงกูไม่กลับเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำบุญให้มีสติปัญญา มันก็มีเงินอยู่มีเงินอยู่500เนี่ย500ทำไม่หมดทำเราไว้มีรถค่าเติมน้ำมันกลับบ้านหรือว่าค่ารถกลับบ้านทำแค่ครึ่งเดียวไม่ใช่ว่าฉันพอใจฉันดีใจฉันนี่ทำหมดเลยแล้วก็ยืมเงินคนอื่นกลับบ้านแล้วโทรศัพท์ไปให้เอาเงินมาให้มันหมายความว่าไงต่อไปไม่ต้องมาทำแล้วทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนใช่ไหมให้ที่บ้านเดือดร้อนด้วยเนี่ยทำแล้วก็ไปฝากบุญดิโอ้เนี่ยจะเอาบุญมาให้ถึงบ้านเลยนะเขาก็อนุโมทนาสาธุเนี่ยแล้วต่อไปก็มาทำบุญใหม่อยากให้มาทำทีนี้ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนต่อไปไม่ต้องมาทำแล้วเหมือนบวชเหมือนกันบวชให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วบวชให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยบ้านเดือดร้อนเนี่ย
แล้วต่อไปก็มาบวชไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านเถอะมาบวชแล้วไม่ได้อะไรเลยมาบวชก็ตัวเองก็เดือดร้อนตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยตัวเองก็ทําให้วุ่นวายหมดแล้วบ้านบวชเนี่ยสมมติว่าก็โทรศัพท์เอาเงินที่บ้านเรื่อยให้มาเรื่อยอะไรทุกอย่างตรงเนี้ยเอาบวชเนี่ยบวชทําไมบวชต้องแก้ไขตัวเองบวชเพื่อหาสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา ทุกคนเข้ามาวัดเนี่ยมาเพื่อเอาสิ่งที่ดีมาทิ้งที่วัดเหมือนเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้งแม่น้ำโขงเพลงอะไรเนี่ยฮะเอาใจปวดเราทิ้งแม่น้ำโขงไปซะทิ้งไปซะน้ำโขงก็รับเอาแต่รับเลยรับหมดเลยธรรมชาติเนี่ยสิ่งไม่ดีจากบ้านมาก็มาทิ้งที่วัดเป็นไง ไก่ขาเป๋ขากุดนึกถึงวัดเป็นหลับแรกเป็นไง ทำไมไม่นึกถึงที่บ้านไม่หลับแรกล่ะ ใช่ไหมมาสุนัขแก่ฉลาภาพแล้วหมดประโยชน์หมดปล่อยวัดโอ้ยตอนที่หน้าตาดีนี่ก็รักจ๋ารักจ๋าใช่ไหมทำไมไม่รักต่อไปคำจุนให้ตลอดไปสิเราสร้างตายจากกันไปเลยนี่หลักจริงถ้าสุนัขพูดได้ก็ทิ้งขว้างอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงทีแรกก็หน้าตาดีโอ้โหกอดแล้วกอดอีกโอ้กอดสามเวลาเลย กอดนอนก็กอดอีกทุกอย่างตรงนี้พอไม่ประโยชน์ค่าแล้วก็เอาไปทิ้งให้มันไม่ใช่ หลวงพ่อเคยบอกพอสนองเราแผลจริงไม่ดีนึกถึงวัดอันดับแรกก็โยมหัวเราะหัวเราะชอบใจก็ว่าโยมเลยว่าคุณนั่นเองไหมแม้แต่ลูกสาวลูกชายรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มารักษาที่วัดมาให้วัด ให้วัดเลยให้วัดดูแลโอ้วัดนี่เป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเหมือนกันนะให้วัดเลยโอ้นั่นแหละวัดนั่นแหละหลวงพ่อชอบวัดก็ไม่ได้บอกก็ชอบเลยแล้วหลวงพ่อไม่เคยบอกก็ชอบเลยเนี่ยไปปล่อยหมาปล่อยแมวปล่อยนกอะไรเนี่ยที่วัดชอบหลวงพ่อเมตตาไม่ใช่เมตตาไม่ใช่เมตตาเลี้ยงกันวุ่นวายเลยที่หมาอะไรเนี่ยก็จับมันไม่ใช่แล้วกัดคุณลงคนนี้ใครรับผิดชอบบ้าง ไม่มีใครรับผิดชอบเลยเลี้ยงได้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมตตาต้องเมตตาตัวเองด้วยนะชอบต้องชอบตัวเองเนี่ยจะคิดว่า คนหนึ่งก็ชอบแล้วไปปล่อยนึกถึงวัดอันดับแรกเลยสิ่งที่ดีทําไมไม่นึกถึงวัดอันดับแรกแต่ลูกชายที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยลูกสาวจบใหม่ๆโอ้นึกถึงหลวงพ่ออันดับแรกนึกถึงวัดอันดับแรกเลยนึกถึงครูบาอาจารย์วัดเนี่ยเดี๋ยวไปฝากท่านทํางานช่วยท่านแต่เปล่าเลยเอาคนดีๆเอาไว้ คนที่ไม่ค่อยสมประกอบท่านบอกให้วัดเลี้ยงอย่างเงี้ยหรือให้ไม่รู้ดูแลนี่มันไม่ใช่นะใช่เราคิดไว้ดีในขออภัยนะเนี่ยมันไม่ใช่เมื่อตัวนักมาอะไรก็แล้วแต่วันนั้นพวกก็บอกว่าวัดชอบแต่วัดชอบเลี้ยงหมามาถามที่วัดชอบเลี้ยงหมาไหมเพราะแต่นั้นเนี่ยเมื่อก่อนชมพูดเนี่ยหน้าวัดเนี่ยตรงเนี้ย ขับรถอี้จะปล่อยเลยใช่ไหมแล้วประตูวัดมันเปิดกว้างอ่ะแล้วประตูที่ตรงข้ามเขาปิดนะคิดดิแล้วจะไปไหนแล้วก็มาวัดเลยประตูนั้นก็ปิดหมดแล้วเนี่ยที่ตังนนท์อ่ะเข้าไม่ได้ละเข้าวัดสบายเลยโอ้ยฉันมาถึงนี่ฉันไม่อดเลยฉันไม่ตายแล้วก็ขับรถไปเขาก็เห็นขับรถเก่งมาก็เอาตัวหนักเทกระจาดลงปุ๊บถ้าตัวหนักพูดได้คงทะเลาะกันนั่นแหละ แหมตอนที่ชอบโอ้โหทะนุถนอมแต่ตอนไม่ชอบเนี่ยทิ้งเลยทิ้งขว้างเลยเนี่ยนะอันนี้นะเรามาบวชเรียนให้หูตาสว่างมั้งนะมาบวชเรียนให้เกิดสติปัญญา เหมือนสิ่งที่ดีเข้ามาวัดเคยใช่ไหมของเก่าของไม่ดีเนี่ยมาให้วัดนี่ต่อไปก็จะได้ของไม่ดีใช่ไหมคนที่ได้ของเก่าได้อะไรมาชาตินี้ก็ได้เพราะอะไรของไม่ดีก็ไปให้วัด ทำไมของดีไม่ให้วัดล่ะต่อไปบุญกุศลก็จะได้ของดีไปชาติหน้าก็ดีอย่างที่ว่าข้าวปากหม้อไม่ยอมออกข้าวที่นั่นกลัวบาปมีอย่างเดียวเนี่ยที่จิตใจสูงส่งนึกถึงพระก่อนเอาข้าวร้อนๆนะข้าวปากหม้อเราได้บุญกุศลมากแต่อย่างอื่นนี่ของเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวคิดถึงพระแบ่งให้พระใช้บ้าง
ก็ยังดีถึงพระต่อไปก็เปลี่ยนใหม่ไอ้ของใหม่ๆเนี่ยน่าจะให้พระใช้นะมันจะได้อยู่นานๆรถสักคันเนี่ยอะไรนั่นใหม่ๆอย่างเงี้ยตัดใจเลยเนี่ยใช่ไหมโอ้นี่ไม่เอาแล้วเอาเก่าก่อนรอเก่าก่อนเก่าวิ่งไปถ้าจะหลุดอย่างเงี้ยนะ ไม่ถูกก็ต้องมาให้เขาซ่อมอย่างเงี้ยเอามาแล้วแถมเงินทั้งเสียหมื่นที่นี่เปล่าเลยไม่เฉยเนี่ยลองคิดไว้ดิใครจะเอารถมาให้นี่ลองคิดไว้ดีนะเอาเงินมาให้เติมน้ำมันบ้างเติมน้ำมันไม่เป็นไรจะเติมเองเงินค่าซ่อมอ่ะใช่ไหมเออหัวเราะบ้างเงี้ยหายเครียดหายหนาวใช่ไหมคิดไว้ดีนะใครเอาถวายรถนะขออภัยนะวันนี้ไม่พูดเรื่องอะไรนะ วันนี้ไม่ใช่ไหมสงสารเนี่ยสงสารวัดสงสารผู้นำเนี่ยโอ้เหมือนรถไฟเนี่ยถึงกระชังไม่ถึงกระชังเลยว่าจะหลุดตรงไหนไม่รู้รถไฟไหมรถไฟแล้วเป็นไงนั่งไปว่าจะถึงตอนไหนถึงกระชังไม่ถึงทําใจเหอะถ้าใจจะเร็วเครื่องบินนู่นใช่ไหมนั่งรถนั่งรถหวานเย็นนี่เราต้องทําใจนะถึงกระชังไม่ถึงแต่นั่งอีอย่างดังแอดเนี่ยจอดอีกแล้วทุกสถานีเลยเช็คทุกสถานีเลย ก็เรียกรถไปแม่ค้าเนี่ยเอาแล้วขับไปทางข้างแล้วเบรกอีกแล้วเช็คทุกสถานีเลยแม่ค้าขึ้นบ้างหรือบ้างนี่เพราะฉะนั้นเขาถึงเลยนั่งรถด่วนกับรถไฟอ่ะเอาแล้วพอนั่งไปไม่ได้เบรกอีกแล้วเบรกแล้วเนี่ยเช็คแล้วก็ชาใช่ไหมสมมติถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะ นะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเห็นมาอยู่กับหลวงพ่อ โอ้รถบัสหวานเย็นเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเล่าสักหน่อยหนึ่งไปชลบุรีรถไฟฟ้าขออภัยนะไฟฟ้าก็ฟังอยู่ว่ารถติดหลวงพ่อแล้วเขาว่าให้อย่างดีเนี่ยถ้าให้มือสองมือสามไปดูนะนี่ค่ะติดแอร์อย่างดีเลยสี่สิบประตูติดแอร์อย่างดีเลยเย็นเย็นทุกประตูเนี่ยใครนั่งรถเมล์โอ้แอร์เย็นสบายเลย โหนั่งเปิดกระจกนี่ผมเผายุ่งเลยนะแอร์ดีไหมแต่นี่เหมือนกัน รู้ไหมไปหลวงพ่อไปก่อนลูกศิษย์ไปรถบานกัน หลวงพ่อไปถึงก่อนหลวงพ่อมีรถผู้นำต้องไปรับหน้าก่อนเท่าแก่เกิดลูกศิษย์ไปแล้วก็หลวงพ่อไม่ไปนี่แหมก็มองแล้วมองอีกนะ เป็นไงรู้ไหมไปถึงตรงไหนไม่รู้นะ ถึงแปลงถึงอะไรไม่รู้มันระยองที่ใต้ศูนย์น่ะตรงนั้นมัดแอร์ธรรมชาติดับเลยดับเลยตรงนี้ทำไงเนี่ยมองนาฬิกากันเลยพบเนี่ยจะ11 โมงแล้วเขาต้องไปสวดมนต์นะต้องไปสวดมนต์อะไรนี่เลยข่าวว่าแล้วแกชะเง้อจังขออีลาฟเลยน่ะหลวงพ่อ ทำไมไม่มาหลวงพ่อหลวงพ่อพระอานาเดี๋ยวมาก็รู้ต้องเข้าใจนะรถหวานเย็นนะถ้านั่นลงมาก็เท่าแก่ก็ไม่เท่าแก่ก็ไม่ซื้อให้ด้วยเท่าแก่มีรถหลายคันใช่ไหมถ้าสงสารเหอะเอารถสักคันเลยเท่าแก่สวนยางอ่ะสวนยางตัวอะไรที่นั่นล่ะ เดี๋ยวนี้สิ้นไปแล้วเหลือแต่ลูกๆนี่ก็ทำไงได้ล่ะอันนี้ก็ใช้ขออภัยนะใช้วิชามารแล้ว รถโบกแล้วโบกอันนี้รถโบก10 ล้อเลยเอาเนี่ยเอารถดับใหญ่เลยเอารถ10 ล้อเลยจัดแล้ว10 ล้อก็จอดเลยโอ้ท่านไปไหนไปไหนขึ้น10 ล้อเลยติดล้อมาเนี่ยทำไมเนี่ยรถโหไปประจำละเมืองการไม่ต้องพูดถึงน็อกกี่ครั้งไม่รู้กี่10 กิโลเมืองการอะไปแล้ว จะให้ใจความมันจะโยมไปนี่ต้องทําใจนะพุทโธพุทโธไปเนี่ยไปไม่ทำไรเอาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเสียแล้วใช่ไหม เดี๋ยวนี้มันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันลำบากมาก่อนชีวิตมันลำบากมาก่อนเพราะรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้หรอกรุ่นใหม่บวชปุ๊บก็นั่งแอร์เลยใช่ไหมนั่งรถสบายรถเนี่ยรถทัวร์เนี่ยรุ่นเก่าแล้วก็รู้เนี่ยรถหวานเย็นเนี่ยโอ้ อดทนกันนะรู้ไหมเอาจีวรออกบางทีเอาจีวรออกแล้วเข็นรถอีกแล้วโฮมจีวรไม่ถนัดนะเอาออกนะออกก่อนออกก่อนแล้วเข็นแล้วนะยอมน้อยอ่ะพระเยอะเข็นแล้วเนี่ย
โยมก็ช่วยเข็นนะไม่ให้โยมเข็นได้ไงรู้ไหมเอาพระตั้งไว้เฉยๆนี่ไม่ไหวหรือเปล่าไม่ได้ไปใช่ไหมนี่ก็เอาแล้วจัดการเลยออกกําลังในตัวนี่ประจำบางทีหลวงพ่อจะไปเข็นด้วยนะหลวงพ่อไปเข็นด้วยโยมหัวเราะไม่มีประสบการณ์ก่อนการในชีวิตเรื่องแล้วเมื่อก่อนไปกินนิมนต์เนี่ย เลขที่บ้านเขาก็ไม่ให้โทรศัพท์ก็ไม่มีบอกตรงนั้นไปเลยไปหมดเวลาใช่ไหมเห็นก็เตี๋ยวเป็นที่พึ่งหลังก็เตี๋ยวว่าเข้าก็เตี๋ยวเลยเนี่ยไม่งั้นอดนะเนี่ยมาจำเลยเข้าหลังก็เตี๋ยวดีดีว่าคารวาสมีเงินเนี่ยนี่ประจําเลยเดี๋ยวนี้ก็จึงให้เบอร์ด้วยเลขที่บ้านด้วยไม่แน่ใจบางทีสองเบอร์นะเดี๋ยวเบอร์หนึ่งติดต่อไม่ได้ใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์ก็แบตหมดเนี่ยก็ต้องเบอร์ไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ในบทเรียนรุ่นใหม่สบายรุ่นใหม่นี่ไม่ต้องเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวกันรุ่นก่อนนี่ประจําเลยทําไงได้ล่ะพระใหม่พระเก่าเคยอดข้าวกันวันสองวันวันได้พระใหม่นี่อดก็ไปอารมณ์เสียนะจะคิดสึกทันทีเลยอดอาหารพวกนี้เด็กสึกแล้วกลับบ้านไม่เอาแล้วอดทนน้อยเกินไปอ่ะนะตรงนี้เล่าให้ฟังว่าสังฆทานนี่ยังเป็นสังฆทานได้เพราะว่ามันวิบากเพราะฉะนั้นชีวิตถ้าไม่วิบากกันบ้างเนี่ยเป็นคุณหนูคุณชายเนี่ยสบายนะเกิดไปเจอวิบากกันบ้างนี่อันตรอนะอันตรายเนี่ยเสร็จเลยเนี่ยไปเจอทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะนั้นเราต้องมีประสบการณ์ชีวิตลำบากเหมือนเรามาพักผ่อนมาปฏิบัติธรรมมาตรงนี้เราต้องเจอวิบากบ้างแล้วถ้าสุขสบายเกินไปนี่ถามที่ว่าเราได้อะไรบ้างได้จากความสุขได้สิ่งที่ดีความสวยงามใช่สวยงามเนี่ยมันก็กินได้ไหมกินได้นิดหน่อยความรู้สึกที่ดีชื่นใจหน่อยเดียวก็หิวแล้วแต่ว่ามาเจอวิบากความอดทนของการสร้างชีวิตให้เข้มแข็งใช่ไหมเหมือนคนตกงานบ่อยๆเนี่ยตกบ่อยเลยตกเดินจนหูคอตกผมยุ่งเลยเนี่ยแต่พอได้ทำงานปุ๊บเขาจะทำงานดีเลยแต่คนไม่คนสมัครได้แล้วพอไปตกงานปุ๊บหางานไม่ได้นี่คันเนี่ยเหมือนไก่โดนเชือดเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วประสบการณ์ไม่มี นั้นประสบการณ์จะแตกต่างกันแต่เมื่อเป็นพระที่ ปฏิบัติรุ่นก่อนเนี่ยรุ่นก่อนก็มีที่แค่นี้ไอ้น้องต้องซื้อเพิ่มเติมหลวงพ่อก็มีที่แค่นี้ที่ข้างบนเนี่ยที่ศาลเนี่ยรอบเนี่ยใช่ไหม อันนั้นตอนมาก็ยังลำบากอยู่หมดเยอะลำบากพอที่ไม่มากมารุ่นใหม่สบายเลยนั่งสบายเลย นั่งปฏิบัติสบายแล้วนี่สร้างมาดีใช่ไหมเราต้องสร้างเป็นวิบากอะสร้างลำบากก็ยังดีก็ขอบคุณด้วยว่าสร้างพื้นฐานให้แน่นเจออะไรก็สบายไปทุดงไปอะไรไปเราเจอวิบากมาแล้วไปทุดงสบายเลยอยู่ยังไงนอนยังไงกันดานยังไงทุกอย่างในสู้เลยหมดเนี่ยไปนอนป่าช้านอนอะไรที่สามารถผ่านได้แต่คนไม่เคยตรงนี้ก็ผ่านไม่ได้ทุกท้อนึกถึงวัดเลยอาหารก็โหหลับตาเห็นไก่เห็นหมูที่วัดนั่นแหละใช่ไหมไปสุดก็กับวัดดีกว่าก็มาตายที่วัดแต่นี่ก็เราไม่ถอยหลังอาหารทุกอย่างนี่มันเขาทานยังไงเราก็ทานอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนั่นการที่เรามาปฏิบัติเลือกไปทุดงเนี่ยเดินหน้าเราไม่ถอยหลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาวิธีป่วยมากๆก็ว่ากันหามนั่นแล้วหาโรงพยาบาลก็ว่ากันอันนี้ไม่ได้หามโรงพยาบาลเลยป่วยนิดป่วยหน่อยเนี่ยไปเดินตากฝนเนี่ยมองการเนี่ยเดินตากฝนรถรับก็ให้รับก็ลงก็เอาผ้าไปพึงที่ต
ตำป่าตำไรก็อยากจะเดินมากกว่าเดินห้าเดินหกหกไม่ต้องเข้าวัดเข้าวัด วัดมีหลวงตากับสมณเณรวัดใหญ่ นั่นไปเนี่ยอยากเดินแต่มีรถมารับอยู่เรื่อยอยากขึ้นรถในรถไม่มีกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความอยากเนี่ยเพราะนั้นอยากเฉยอยากเฉยนะถ้าอยากเฉยอยากเฉยเฉยอย่างเดียวเนี่ยอยากก็เฉยไม่อยากก็เฉยรู้เห็นเฉยเฉยอย่างเดียวคําว่าเฉยเนี่ยเราจะได้เองเหมือนนั่งสมาธิเฉยรู้เห็นอะไรสุขทุกข์ก็เฉยชอบไม่ชอบเฉยสุขทุกข์สุขมากก็เฉยทุกข์มากก็เฉยยินดียินร้ายก็เฉยอย่างเดียวกระทบเฉยปล่อยละปล่อยวางก็เฉยนี่เราทำได้ไหมถ้าทำได้ปุ๊บมันก็สอนเราว่าอายากก็เฉยความพอใจตั้งใจอยากได้ตรงนี้ก็เฉยเอาเฉยอย่างเดียวก็ตัดเขาตัดเมื่อตัดภพชาติเนี่ยอายิฐานตัดคืออายิฐานขอให้สำเร็จในชาตินี้และชาติหน้าขอสำเร็จชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ไม่ต้องชาติหน้าไม่ชาตินี้ไม่สำเร็จก็ชาติหน้าสำเร็จนี่อายิฐานตัดแต่นี่อธิษฐานเกิดตลอดเวลาเลยโอ้เกิดชาติหน้าจะไรขอให้ลูกรอรวยทรัพย์ไปเรื่อยไปเลยนี่อธิษฐานเกิดตลอดเป็นลูกโซ่ไปมีแล้วไม่เกิดนะใช่ไหมอธิษฐานตัดนี่ขอให้เสร็จสำเร็จทุกชาติทุกชาติไปอาจารย์สำเร็จ ขอให้สำเร็จในชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้อธิษฐานตัดอธิษฐานตัดไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดถ้ายังไม่สำเร็จก็ต้องเกิดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกมันก็ต้องตัดไปตัดไปตัดไปเนี่ยลองอธิษฐานเราจะอธิษฐานใหม่หนุ่มสาวประจำเลยไม่ใช่หนุ่มสาวยังอธิษฐานโน้นเลยเป็นเทพบุตรนางฟ้านะสวรรค์พิมานมีรูปสวยมีรูปสวยนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยมันก็อธิษฐานเกิดอธิษฐานความต้องการอธิษฐานความอยากแล้วมันก็ต่อภพชาติไปในนี้อธิษฐานสำเร็จไม่สำเร็จชาตินี้ก็มันก็ตัดภพชาติมันก็ต้องสำเร็จสักชาติหนึ่งไอ้ฐานไม่เกิดไอ้ฐานเลยฐาน เพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยมันก็จะมันเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามันวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นเพราะไอ้ฐานตัดปุ๊บก็วงแคบเหมือนกับที่นั่งสมาธิเนี่ยอะยังหลวงพ่อเคยเปรียบหัวใจเราเนี่ยนะหัวใจเราเนี่ยเปรียบเหมือนลิงวานอนอะใช่ไหมมันดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปเหมือนอีกนายหนึ่งก็เหมือนกับน้ำอยู่บนใบบัวเนี่ยเห็นก็เห็นไหมหัวใจเรามันแน่นอนไหมกลิ้งไปก็กลิ้งมาไหมบนใบบัวใบไม้ที่ฝนตกมาเนี่ยลองดูนั่นแหละเพราะนั่นนั่งนั่งเนี่ยสมมติว่านั่งนั่งนั่งเนี่ยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธลมเข้าโทลมออกดูสติตามรู้ตามเห็นลมเข้าลมออกแม้จะรู้ว่าไปอดีตก็รู้อนาคตก็รู้ก็มาอยู่ที่พุทโธยังไม่สงบอีกฟุ้งซ่านลำคาญใจก็ลาตรงนี้ก็มาพิจารณาในรูปนางองค์พระกับสมาธิก็พิจารณาได้หมดเลยแล้วพิจารณาเกศาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยตะโจทันตานขาโลมาเกศาเนี่ยพิจารณาเนี่ยก็ทั้งจากหยาบไปละเอียดนะหยาบละเอียดพิจารณาหมดแล้วผมเป็นยังไงผมเส้นดำเส้นขาวต่อไปก็ต้องล่วงต้องชำระอาบน้ำพิจารณาหมดเลยไปถึงกะโหลกศีรษะทำให้พิจารณาหมดเลยพิจารณาจนลืมตรงเนี้ยลืมจุดเนี้ยเนี่ยพิจารณาอุบายเพราะนั้นปุ๊บจิตมันสงบว่างบางทีเห็นนิมิตเลยเห็นนิมิตปุ๊บตกใจเลยเนี่ยเพราะสติไม่เพียงพอก็ให้มาอยู่ที่กายที่ใจเห็นอะไรที่มันน่าเกลียดน่ากลัวก็เรามาดับที่กายหมายถึงว่าที่กายหมายถึงกายนั่งกายสงบกายจะเห็นกายนั่นเองเห็นกายนุ่งห่มผ้าสีใดเราก็เห็นใจตัวเองนี่คือความดับมาดับที่กายที่ใจไอ้เรื่องที่เลวร้ายมองก็มาดับทีนี้ก็สบายก็มันใจเข้มแข็งแล้วใจสู้ต่อไปก็ภาวนาต่อไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ให้รู้หลักของตรงนี้ให้เข้าใจตรงนี้ไม่ยากความสงบไม่ยากไอ้นี่เราจับไม่ถูกเลยจะเอาไงกันแน่เนี่ยโน่นก็เอานี่ก็เอาเนี่ยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยถ้าพุทโธสงบก็ใช้พุทโธเลยไปถ้าพุทโธไม่สงบก็ใช้กรรมฐาน40เนี่ยผมคนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดภายในภายนอกพิจารณาได้หมดเลยเจ้ามาพุทธการ
ยังที่สำเร็จได้ผม พอปองผมเนี่ยพอมิโกนในหลงนี่ปุ๊บหลงนี่ปุ๊บเนี่ยหลงตรงศีรษะปุ๊บเนี่ย พิจารณาวางเปล่าเฉยอริยะโสดาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ปองไปปองไปพิจารณาไปสกิทาคาอนาคาพอเสร็จปุ๊บก็พระอรหันต์เลยนี่คือตัวนี้สมัยพุทธกาลเอาเกศาเอาที่ตรงเนี้ยเป็นอารมณ์จิตไม่ต้องไปอยู่ไหนก็พิจารณาว่าบนเนี้ยมันสะอาดไหมนะขี้เนี่ย ขี้บนหัวเราเนี่ยที่ผมเนี่ยขี้เหงื่อขี้ใครขี้อะไรเราขี้หัวกันเนี่ยก็ไม่สะอาดเลยนะมันก็ไม่แตกต่างกับร่างกายของเราก็ต้องมันไม่สะอาดเหมือนกันนะทำมันเน่าเปื่อยมันมีอะไรสมมติขึ้นมาว่านี่มนุษย์อย่างงี้มันต้องเน่าเปื่อยพิจารณาเราก็สําเร็จแล้วก็ มีหลายอย่างที่อุบายผมคนเล็บฟันนั่งก็พิจารณาหมดเล็บก็สําเร็จฟันก็สําเร็จพิจารณาร่างกายร่างกายก็สําเร็จได้พิจารณาเนี่ยเป็นตายรักเลยต้องเน่าต้องเปื่อยสภาวะเป็นยังไงตรงเนี้ยจากดีไม่ดีพิจารณาไปต้องเน่าต้องเปื่อยต้องเละนี่เป็นแล้วก็เป็นนิมิตเลยนิมิตโอ้โหน่าเกลียดน่ากลัวนี่ขยะแขยง พิจารณาใช่ไหมพวกนี้มันเห็นนั้นเห็นเด่นตรงนั้นพวกนี้มันยิ่งกว่าเห็นได้จริงๆอีกมันเละมาเลยเนี่ยร่างกายมันเละไปหมดเลยเนี่ยก็ปองอะไรจังทุกครั้งโอ้ร่างกายอย่างนี้ที่ว่าสวยงามมันเน่าเปื่อยอย่างนี้ก็มองไปใจรักอย่างนี้ปุ๊บก็พิจารณาแล้วก็รวบรวมความรู้สึกอีกที่ใจนั่นก็ได้อริยะ ผู้ประเสริฐเหมือนกับต้นไม้พุทธการ เรื่องเวรกรรมมีจริงนะเรื่องกรรมนี่มีจริงกรรมเนี่ยสติยังไม่ชีก็เคย ไม่ชีไม่นั่งสมาธิไม่เคยหลับไม่เคยสับนั่งสมาธิเก่งก็มีฌานมีอะไรวันหนึ่งพอพระวันเราเนี่ยบางทีกลางคืนไม่ได้นอนนั่งหลับนั่งสับประจํา มาเห็นพวกหัวเราะเยาะหัวเราะเยาะว่าพระนั่งหลับ พระสุดมันเป็นกรรมใช่ไหมไม่ฉี่นั่งไม่ได้เลยนั่งสับนั่งหลับนี่กรรมไอ้จากที่ตัวเองนั่งสวดตรงสบายนี่เป็นกรรมติไม่ได้ติไม่ได้ติแล้วเป็นเรื่องเลยหลวงพ่อเคยเทศน์พระสุดทำไงลงมาต้องมาขอเข้ามาโอ้ไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็จึงนั่งสมาธิต่อไปนี่กรรมกรรมดีกรรมไม่ดีการกระทําเรียกกายการกระทําเรียกวจีกรรม แล้วก็มโนกรรมติทางใจนะอันนี้ก็พยายามพุทโธพุทโธมากอย่าปะโทพุทโธพุทโธไม่ว่าพุทโธไม่ติพุทโธติตัวเองพุทโธว่าตัวเองได้ไหมทําตรงนี้ไปสุดมันก็จะได้ปัจจุบันคนปัจจุบันคนอดีตอนาคตก็เราไม่เอาคนปัจจุบันคนอดีตที่ มีชีวิตที่ดีมีการงานดีเรียนจบมาแล้วก็อาศัยคนปัจจุบันใช่หรือไม่ปัจจุบันทําดีก็จึงได้มานั่งตรงนี้ใช่ไหมถ้าปัจจุบันวันเนี้ยทําดีพรุ่งนี้ก็จะมีสิ่งที่ดีก็ทําคนปัจจุบันนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าวันนี้ก็ทําดีแต่ทําดีก็เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ว่าดีวันนี้ทําดีก็เมื่อวานแล้วพรุ่งนี้วันนี้ทําไม่ดีก็ต้องทําดีก็เมื่อวาน เจ้าวันนี้ทําดีพรุ่งนี้จะไม่ทําอะไรแล้วฉันได้แล้วอิ่มแล้วไม่ใช่ก็ทําให้ดีก็เมื่อวานวันนี้ทําให้ดีก็ทําให้ดีไปเรื่อยๆมันก็จะได้สิ่งที่ดีไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็มีขาดทุนงานตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกันเนี่ยมาศึกษากายวาจาใจมาสร้างชีวิตใหม่ให้ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราเราสมหวังก็เป็นสุข ยิ้มได้ผิดหวังก็ทุกข์นี่เนี่ยเป็นธรรมะของพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมทุกอย่างมันไม่ไรแน่นอนที่หลังยั่งยืน
เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่อาตมาว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็มันก็ต้องดับไปต้องสลายไปมีธรรมะความดีเท่านั้นที่สร้างความดีมีศีลเอาในศีลห้าก็ดีวันนี้ศีลอุโบสถศีล 8 ศีล 227มันมีตรงนี้อริยสัจตรงนี้ความดีตรงนี้มันไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นอื่นสูญเปล่า ใช่ไหมธรรมะอยู่คู่โลกโลกสลายไปธรรมะไม่สลายเพราะธรรมะเนี่ยจะอยู่กับเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติแม้ต้นไม้ได้เลยใบไม้เนี่ยเคยอยู่ในป่าเนี่ยใบอ่อนตกมาเนี่ยตกมาโอ้คนอายุในน้อยยังตายเลยเด็กๆตายอ้าวแล้วก็ใบหนุ่มสาวตกมาอ๋อนี่ ใช่ไหมแล้วก็มาคนแก่เราภาพใบเหลืองมันไม่ใช่ใบเหลืองที่ต้องตกมานี่ใบอ่อนก็ตกมาได้นี่แสดงว่าไม่มีอะไรแน่นอนก็เป็นธรรมะเราเปรียบเทียบชีวิตเราจะตายเมื่อไหร่ก็ทุกลมหายใจเขาออกเราตายได้ทุกขณะเลยเพราะเราจะไปหาความตายที่ไหนเราความตายอยู่ที่เรานี่เพราะนั้นก่อนจะมี เรื่องสิ่งเหล่านี้ทุกลมหายใจเขาออกนี่เราต้องหาที่พึ่งทางใจพึ่งทางใจคืออะไรก็คือพุทโธเนี่ยพุทโธเรียกสิ่งที่ดีคืนมามันขาดสติเผลอสติมันเล่าร้อนก็พุทโธพุทโธพุทโธสว่างสงบพุทโธเฉยพุทโธตื่นแล้วพุทโธดับ แล้วพุทโธดับแล้วโกรธก็น้องโกรธคนนี้โกรธไม่มีสาเหตุแล้วเอาพุทโธพุทโธพุทโธมันก็จะดับต้องเรียกสติขึ้นมาหมายพอใจคุณน้องคนนี้แล้วเขาไม่พอใจก็พุทโธพุทโธนี่ตรงเนี้ยมันก็ได้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาอาศัยทานจะไม่ทานนะว่าทานนี่สำคัญยังไงคือผู้เวสสันดรเกิดมาชาติสุดท้าย เวทันดอนทำเสียสละที่สุดเลยแม้แต่ร่างกายและหัวใจก็ให้ได้จะเป็นบ้านก็เราจะวางอะไรก็แล้วแต่ให้หมดเลยแม้แต่มัสสีอันหาชาลีก็ให้นั่นแหละพระองค์ถ้าไม่ให้ตรงนี้ก็ไม่เป็น เป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ปรมัตถฐานรู้ไหมมหาปรมัตถฐานเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ฐานที่ไม่มีใครทําได้เรามาขอชีวิตเรานี่เราจะให้ไหมนะโอ้มีภรรยาอยู่กันนี่น่ารักอย่างเงี้ยมาขอเถอะโอ้ยตายกันไปข้างใช่ไหมอ้าวสามีเงี้ยขอแต่ขอสามีฉันชอบเนี่ยแล้วขอลูกเนี่ยให้ได้ไหม เพราะเราไม่ใช่หัวใจพระโพธิสัตว์ยังเวสสันดรหัวใจพระโพธิสัตว์ก็บอกแล้วไงหวังชาตินี้ทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มเลยแล้วหวังชาติหน้าชาติหน้าได้รับเหมือนก็ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับใช่ไหมเอาวันนี้มาบวชมาถือศีลคืนนี้ทำให้ดีที่สุด แล้ววันนี้ทำให้ดีที่สุดยืนเดินนั่งนอนอดทนกันแบบแล้วก็ทําจิตให้เป็นสมาธิผลลัพธ์คืออะไรพอจิตเป็นสมาธิจิตแน่นจิตเฉยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีพุทโธตลอดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสคนที่มีพุทโธคนที่มีสติคนที่มีสมาธิดูสังเกตดูก็แก่ช้า เพราะเขามีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาเขามีเมตตาตรงนี้ก็มันก็ยิ้มตลอดเวลาใช่ไหมบางคนนี่หน้าเหมือนยิ้มตลอดเวลาเลยอิ่มบุญบางคนนี่ทําไมหน้าเครียดตลอดเวลาเลยบุญก็ไม่อิ่มใช่ไหมมันก็มีบาปตลอดนั่นเพราะฉะนั้นเรามาอิ่มบุญกันมาทําสติเลือกรู้สติหายใจเข้าพูดหายใจออกทําไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้พุทธโธ ขอให้มีสติตามรู้ตามเห็นอรินาคตเกิดขึ้นก็มาอยู่ที่ปัจจุบันพุทลมเข้าโทลมออก
หาอุบายหาอุบายหาไปหามาเนี่ยบางทีมีสติมากกว่าเนี่ยพุทโธหายไปบางคนตกใจไม่ต้องตกใจมีตัวรู้รู้สบายรู้สงบบุญกุศลปรากฏตรงนี้ก็รู้ไปสักพักหนึ่งเพราะมีสตินิดเดียวแล้วพอนั้นปั๊บมันก็ไปอดีตอนาคตแหละไปไปอัตโนมัติไม่ต้องกลัวไปอ่ะไปอันนี้ไปอันนี้เอาก็มาพอเราพุทโธใหม่มันก็สงบอีกก็เดินเนี่ยดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยจาก5 นาที 10 นาทีจนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่พออีกพอไปจะเข้าก็เป็นชั่วโมงการนั่งสมาธิก็อธิษฐานได้แม่นเหมือนกันนาฬิกาเนี่ยอ่ะนั่งนั่งไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยปุ๊บพอถึงหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยจะนั่งต่อไม่ได้มันจะคลายเลยจะนั่งไงก็นั่งนั่งไม่ได้ทุกคนเคยอธิษฐานแบบนี้พอนั้นปุ๊บพอออกปุ๊บก็ต้องมาตั้งต้นใหม่ต้องนั่งใหม่จะต่อไปไม่ได้ละมันทําให้ทำสมาธิไม่ได้ต้องออกมาก่อนนี่คือแรงอธิษฐานนะแรงอธิษฐานตรงนี้เพราะนั้นเราต้องมีสัจจะนั่งครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงว่ากันไปเลยเอาตายเป็นตายบอกเอาตายเป็นตายพอมันถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะรักสมาธิใช่ไหมบางคนที่เนี่ยมาประจำเนี่ยมาเนี่ยมาตั้งหลาย10 ครั้งแล้วว่าเช้าก็เจอมาประจำเพราะเป็นแขกประจำแหละเพราะมาแล้วมีความสุขคนที่มาใหม่ก็พยายามนะพยายามอดทนกันไว้พยายามมาเข้าสังคมอยู่ยังไงอดทนไว้มาขัดเกลาทุดงอ่ะขัดเกลาที่กายวาจาใจ คำว่าทุดงเนี่ยขัดเกลาขัดเกลาหมายถึงว่ากายเนี่ยเคยอยู่ความสุขสบายมันไปทุดงเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างลำบากอยู่กับดินกินกับสายน้ำเคยอาบน้ำปลาปลาอาบน้ำดีๆก็ต้องไปอาบน้ำลงห้วยอะไรบ้างที่ขันเคยบอกอ่ะนี่ก็ต้องอดทนอาหารการกินเคยมีเนี่ยหมูไก่ผักอะไรอยู่ไม่เคยอดอยากไปน้องก็ต้องไปหวังไม่ได้บินลำบากในหวังไก่นะหวังปลานะหวังไม่เถอะในข้าวเปล่าก็บุญแล้วมันหวังไม่ได้เลยหวังไม่ได้เลยอยู่เนี่ยหวังได้ตื่นเช้านี่โอ้สบายแล้วไม่อดแล้วใช่ไหมมันก็ไม่อดจริงๆอ่ะแต่ทุดงไม่ใช่ขัดเกลาจริงๆเลยถ้าไม่มีอะไรน้ำลังบาดรูปทองก็เอาใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันฝึกหมดเลยอดอาหารกันมาก่อนเลยครูบาอาจารย์ให้อดวันต้องวันนี่ดื่มน้ำดื่มอะไรเนี่ยก็อยู่กันได้เพราะต้องฝึกบางทีไปหลงป่าหลงอะไรนี่วันสองวันนี่ตายแน่เลยนะก็ต้องอยู่ด้วยธรรมะอยู่ในศีลสมาธิปัญญามันก็ผ่านได้แต่7 วันนี่ 7 วันก็ยังอยู่ได้แต่เกินกว่านั้นนี่ร่างกายเราต้องอาศัยไอ้ใจมันอยู่ได้แต่ร่างกายมันอยู่ไม่ได้เราต้องอาศัยข้าวน้ำตรงนี้นะตรงนี้มันจะต้องพึ่งกันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทุกอย่างต้องพึ่งกันเหมือนเราเนี่ยเราต้องพึ่งน้ำพึ่งเสือเลยพึ่งป่าเราเนี่ยเราต้องพึ่งขันธ์ 5โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ 5ก็ต้องพึ่งธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขาดอย่างใดหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปใช่ไหมเราต้องพึ่งกันเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาเอาสิ่งเหล่านี้เราต้องพึ่งพาอาศัยเนี่ยเอาตรงนี้มาประดับเกียรติของเราในชีวิตประจำวันขอตรงนี้เอามาทำประโยชน์ให้กับกายกายกับพระไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ดียืนก็ดีเดินจงกรมก็ดีปัดกวาดล้างห้องน้ำทุกอย่างเนี่ยอาศัยกายให้เกียรติกายเราไม่ดูถูกกายไม่อะไรนี่ตายอ่ะต้องให้เกียรติกายดูถูกกายแล้วกายเนี่ยเอากายไปใช้ทางที่ไม่ดีผิดศีลธรรมบ้างไปเล่นการพนันอะไรก็แล้วแต่กินเหล้าเมายาก็ทรมานกายบางทีไปนอนเราเนี่ยจะเอาอะไรนะเอาฟ้าเป็นบุ้งอ่ะเอายุงเป็นเพื่อนนะใช่ไหมเนี่ยนี่ทำไมแล้วเป็นไงข้าวก็ไม่ได้กินไอ้ผิวพรรณดีแค่ไหนก็แล้วแต่เพราะเลือดลมมันไม่มาตามปกติทรมานตรงนั้นมันไม่ใช่เอาทรมานกายไม่ให้เกียรติกายบางส่วนก็มีตุ่มบ้างอะไรบ้างยุงกัดอะไรเนี่ยถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่หน้าตาดีผิวพรรณดีก็หมดสภาพไป
เพราะใช้กายไม่ถูกหลักไม่ให้เกียรติ โอ้โหนะซึ้งเลยนะฟังไปแล้วฟังเทศไปแล้วซึ้งเลยนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบแล้วนะจบแล้วเพราะว่า มันถึงเวลาแล้วหนึ่งชั่วโมงเนี้ยพระเทศไปไม่ได้แล้วเริ่มก็สับก็สายแล้วดูในกายอยู่เลยนี่มันหนึ่งชั่วโมงกันเนี่ยทำไมไม่เอ่ยวางสักทีเนี่ยไม่ได้แหละนี่ความรู้สึกของเราเนี่ยต้องแค่นี้นะนี่ตรงนั้นใช่ไหมพอถึงหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยรู้แล้วโอ้จะต้องจบแล้วเพราะเราก็จบไปด้วยเราก็กวนกวายเราก็อยากจะกลับอยากจะไปนี่มันตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเราต้องอดทนอดกั้นไว้ก็มาฟังมันก็ฟังไม่มีข้อแม้ฟังได้ประโยชน์คุณค่าเรามีแต่เก็บอย่างเดียวอัดอย่างเดียวเอาแต่สิ่งที่ดีไว้ในชีวิตของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเทศกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ไม่มีข้อแม้ขออภัยนะฟังไว้นั่นแหละฟังมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมธรรมะไปอรรถรสเพราะเขาให้ด้วยความเต็มใจเราก็รับด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นเขาเปิดใจแต่เราปิดใจมันก็ไม่จูนกันใช่ไหมวันนั้นเขาเปิดเราเปิดใจเทศเราก็ต้องเปิดใจฟังด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็พึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่อึดอัดเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันด้วยศรัทธาสามัคคีเป็นเรื่องเงินเดียวกันอยู่ก็ถ้อยทีต้องอาศัยหนักนิดเบาหน่อยก็จำเป็นไม่รู้ไม่ใช่พุทโธไว้ใช่ไหมแค่นั้นก็จบแล้วมันจะไปเอาอะไรกันชีวิตเรามากไปแต่มากไปก็ตายน้อยไปก็ตายคิดสิทุกคนต้องแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเราจะเอาอะไรไปลองสะกิดตัวเองนอกจากทานศีลภาวนาความดีเท่านั้นเป็นอริยทรัพย์ไปเจริญภาคหน้าเพราะฉะนั้นทำปัจจุบันนั้นดีที่สุดเอาละวันนี้นะขออยู่ที่การบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญในศีลสมาธิปัญญาแล้วหวังความก้าวหน้าเจริญด้วยมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต